สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเบช็อตครับซึ่งวันนี้ก็จะมาทดสอบปืน Venus Flower Print นะครับรู้สึกว่าปืนนี้มันน่าจะยิงรัวด้วยนะครับปะยิงรัวมากครับปืนนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามันยิงรัวขนาดไหนเนี่ยแม่งยิงรัวมากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กับสกิลบัคนะครับไอ้ Power Miracle นะครับยิงแบบไม่จำกัดแม่งเลยผมอยากรู้ว่ามันจะรัวสักขนาดไหนเดี๋ยวปืนให้เขาไปแล้วกันทำได้เยี่ยมมากยิงรัวจริงๆเดี๋ยวผมจะบั๊กกับสกิลนะครับเอาปืนนี้ไปบั๊กกับสกิล Power Miracle ที่ขวามันยิงเหมือนปืนอะไรวะ WR เลยป่ะผมจะบั๊กกระสุนไม่จำกัดแล้วอืดเลยบอกเลยว่าอืดจริงๆมายิงรัวมากปืนนี้ยิงรัวจริงๆดูแม่งรัวนะคนอื่นผมไม่รู้นะว่ามันรัวหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่แบบมันจะรัวเกินไปละดูดิโอ้โหไอเวนมันก็แบบมันต้องคูณสัก20อะถึงจะโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วบอสอีกตัวไม่มีเหรอไม่มีบอสอีกตัวอ๋อมันมี2ตัวเลยแหละแสดงว่าตายไปแล้วตัวหนึ่งโอเคโอ้ยอืดมากยิงลากยาวได้เลยเนี่ยยิงอย่างไวอ่ะยิงรัวมากโอ้ยตัวเขียวตัวเขียวนี่แม่งต้องแบบเดินไปบวกมันอย่างเดียวอ่ะเอาปืนยิงไม่ได้ด้วยแม่งน่าจะหามีดมั้งดูท่าทางใช่ปะน่าจะหามีดแหละมีดทองตอนนี้มันเที่ยงคืนเท่าไหร่เที่ยงคืน9 นาทีน่าจะหมดคูนแล้วแหละมาอันนี้มีเติม3,200 3,300แหละมันบอกว่า3,299ไงก็3,300แหละมันก็เป็นแค่ขวานดีๆนี่เองขวาน8 ดาวไม่ได้ถาวรใช่ไหมมันได้180 วันเออใช่180 วันฟันทีเดียวตายฟันทีเดียวตายครับมีดนี้ทุกส่วนอะทีเดียวตายอะนะเฉพาะ AI มั้งคนน่าจะหลายทีอะเหมือนมีดทองอะแหละมาสักทีเฮ้อเนี่ยบอสออกมาละโอ้ยใส่แต่ขยะพวกระเบิดเนี่ยสกิลน้ำแข็งก็แก้เรียบร้อยแล้วก็โอเคเอ้ยไม่มีใครนี่ข้างหลังให้ผมเดี๋ยวยิงรัวๆครับลากยาวเลยไม่ต้องเป่าไม่ต้องปล่อยเมาส์สิรัวรัวมากอ่ะโอเคพอใช้สกิลแม่งจะรัวมากรัวชิบหายเลยโอเคครับผมสำหรับคลิป
นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม